รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการเดินทางกับลีลาที่เป็นตัวคุณลีลาเฉพาะตัวดูแลกันและกันแตกต่างไม่เหมือนใครพบกับลีลาของเขาทั้งสองลีลามีวันนี้ขอนำท่านผู้ชมสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับสวนดอกไม้ที่ผลัดกันบานสะพรั่งตลอด4ฤดูกาลของประเทศญี่ปุ่นสวยงามมากๆครับพี่เอ๋ครับสวยจริงๆครับอ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณนิรุธครับสวัสดีครับพี่เอ๋ครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลีลาลีลาเฉยๆแค่นี้ลีลาเฉยๆไม่ใช่แล้วลีลาอะไรฮะต้องลีลามีลีลาครับรายการท่องเที่ยวระดับพรีเมียมที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกแบบลีลาที่เป็นตัวคุณวันนี้เราอยู่กันที่นาโกย่าครับเมืองท่าใหญ่อันดับ4ของประเทศญี่ปุ่นครับเป็นพระเอกของจังหวัดไอจินี่เราอยู่ไอจิใช่ไอจิแต่ตรงนี้เรายืนอยู่นี่เมืองท่าแล้วทำไมมีดอกไม้โอ้โหเขาถึงเรียกว่ามีท่าไงอ๋ออย่างนั้นคือเมืองท่าเมืองท่ามีท่าหลายท่าไม่ใช่ท่ากุหลาบอย่างเดียวแล้วยังมีท่าดอกอะไรต่ออะไรดอกอะไรต่ออะไรตอนนี้เราอยู่ที่นากาจิมะรีสอร์ทอ๋อและเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวแบบexclusive กันคุณเอ๋พาผมและท่านผู้ชมไปเที่ยวหน่อยสิเห็นแต่กุหลาบอะไรก็ไม่รู้เราเริ่มต้นทริป exclusive กันณปัจจุบันคุณผู้ชมครับคุณรุ่งเชิญคุณผู้ชมเชิญครับตามเรามาครับอันนี้สวยมากหอมมากด้วยคุณดมดูมีแต่กลิ่นกุหลาบหอมคุณดมดูมันชื่อว่าคลีโอพัตราหอมที่สุด
ทำไมกลิ่นเหมือนตะไคร้อ่ะหอมที่สุดมันชื่อเคลโอพาตราเนี่ยคุณบี้ไปนะแล้วคุณไปแช่น้ำใหม่นะมันขึ้นมาอย่างเก่าหอมคิดว่ามีสายพันธุ์นะครับของดอกกุหลาบอยู่ในนี้ถ้ามองด้วยสายตาแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า100ถึง500สายพันธุ์เนี่ยคุณเคยเห็นดอกกุหลาบงี้มั้ยมันเหมือนกับดอกเข็มอันนี้น่ารักมองไกลๆมันเหมือนดอกเข็มอันนี้น่ารักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ตรงเนี้ยคุณมีอยู่ 3-4 สายพันธุ์แล้วไงสําหรับพวกนักถ่ายรูปหรือช่างที่ชอบถ่ายรูปดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเผื่อว่าได้มาเที่ยวเนี่ยเขาสามารถจะมาอยู่ได้เพราะว่าคนที่ถ่ายรูปเนี่ยก็อยากจะถ่ายแต่ละชนิดแต่ละดอกก็สามารถถ่ายได้เป็นร้อยๆสีอ่ะเดี๋ยวผู้ชมเราจะพาผู้ชมเดินเที่ยวแล้วก็ที่เนี่ยเที่ยวได้ทั้ง4ฤดูฮะเที่ยวได้ทั้งปีดอกไม้ก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปใช่มั้ยประมาณก็จะจัดเปลี่ยนไปเรื่อยกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเราจะพาท่านผู้ชมไปชมความไฮเทคที่ทำให้เราเห็นภูเขาฟูจิตลอดเวลาครับ